ก็จะได้ประมาณนี้นะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใส่วันนี้นะครับน้องก็ถือว่าจะได้สกินปืนถาวรแบบนี้ไปใช้กันแบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้สกินปืนถาวรแบบนี้ไปใช้กันแบบฟรีๆนะครับก็เข้าไปชมคลิปกันเลยนะครับน้องๆไปเลยกราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินปืนในเคมังกรสกาลสมพูแล้วก็เอ็กเอ็มแปดก็ยังมีนะครับน้องสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เพิ่งสร้างรหัสใหม่หรือว่าเพิ่งเล่นรหัสใหม่นะครับน้องๆก็สามารถเข้ามารับสกินปืนกันได้เลยนะครับน้องๆเพราะว่าวันนี้พี่มีแจกโค้ดสกินปืนด้วยนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกนะครับโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับน้องๆก็คือมีเคด้วยมีสกาด้วยแล้วก็มีเอ็กเอ็มแปดด้วยนะครับเนาะแล้วก็สำหรับน้องๆนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับน้องๆก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับเพราะว่าพี่จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับน้องก็เป็นมูลค่านะครับน้องก็คือเพชร499แล้วก็ตัวละครเอลอน1ตัวนั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้นะครับตัวละครหรือว่าเพชรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปเลยนะครับน้องๆแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามพี่หรือว่าเข้ามาดูคลิปพี่เป็นคลิปแรกนะครับน้องๆก็คือคนที่เข้ามาดูพี่เป็นคลิปแรกนะครับพี่ก็ฝากให้เลยนะครับน้องๆก็คือฝากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับที่สำคัญไม่กดนั้นกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับน้องๆเพราะว่าเวลาพี่อัพคลิปลงไปหรือว่าอัพโค้ดลงไปนะครับก็จะได้รับของมันก่อนเพื่อนเขาเลยนะครับน้องๆเพราะว่าน้องๆกดกระดิ่งไว้นั่นเองนะครับเนาะถ้ากดกระดิ่งไว้มันจะแจ้งเตือนนั่นเองนะครับน้องๆแต่ก่อนจะไปเอาของหรือว่าโค้ดนะครับน้องๆพี่ขอรายงานกิจกรรมสักนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่ากิจกรรมช่วงนี้นะครับก็มีเยอะแยะมากมายแล้วนะครับน้องๆสำหรับกิจกรรมตัวแรกนะครับน้องๆก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับกิจกรรมตัวแรกก็เป็นกิจกรรมไททันนั่นเองนะครับน้องๆก็คือไททันจุดโจมนั่นเองนะครับน้องๆก็คือหลายๆคนนะครับก็คงได้เล่นไปแล้วนะครับกับกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับน้องๆก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเลยเนาะกับกิจกรรมไททันนั่นเองนะครับน้องๆก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับน้องๆแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องๆก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับก็คือสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่มีงบน้อยหรือว่างบไม่ถึงพันเพนะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องๆตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับก็ได้เปอร์เซ็นต์ไปเยอะมากนะครับน้องๆสำหรับกิจกรรมนั่นเองนะครับเนาะถ้ามีเสียงอะไรรบกวนพี่ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับน้องๆเพราะว่าข้างบ้านพี่นะครับเขาทําการก่อสร้างนั่นเองนะครับน้องๆงั้นเราไปต่อที่กิจกรรมต่อมากันเลยดีกว่านะครับน้องๆก็คือสําหรับกิจกรรมต่อมานะครับก็เป็นกิจกรรมสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับน้องๆก็คือตอนนี้นะครับมีอัปเดตสัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่แล้วนะครับน้องก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงตัวนี้เลยนะครับน้องๆก็คือมังกรน้อยของเรานั่นเองนะครับน้องๆก็คือเติมครบ199เพชรนะครับก็จะได้รับสกินตัวนี้นะครับไปแบบฟรีๆเลยนะครับน้องๆก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวนะครับเนาะแต่ถ้าอีกได้ตัวมันนะครับน้องๆต้องได้ไปสุ่มเอานั่นเองนะครับน้องก็คือ5ครั้งนะครับอยู่ที่100เพชรเท่านั้นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากได้สัตว์เลี้ยงแบบนี้นะครับน้องก็อย่าลืมเข้าไปสุ่มกันได้นะครับแต่ถ้าอยากได้สกินนะครับน้องก็คืออยากได้สกินแบบนี้นะครับเพียงแต่น้องๆเติมครบ199เพชรเท่านั้นนะครับก็จะได้รับสกินแบบนี้กันแบบฟรีๆเลยนะครับเนาะได้เพชรเข้าตัวด้วยแล้วก็ได้สกินด้วยนะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็คือเป็นกิจกรรมของ S นั่นเองนะครับเนาะพี่ก็คงไม่ต้องอธิบายก็ได้นะครับน้องๆเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็เข้ามานานพอสมควรแล้วนะครับเนาะแล้วก็หลายๆคนนะครับก็ต้องได้ไปซื้อ S นะครับน้องๆก็คือได้ไปดื่ม S แล้วก็เอาโค้ดใต้ฝานะครับมาเกาะตรงนี้ด้วยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับหลายๆคนนะครับก็น่าจะได้ไปแล้วเนาะสำหรับไอวอลตัวนี้นั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องๆกิจกรรมสายฟรีก็มีเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็พี่เชื่อว่านะครับหลายๆคนนะครับก็ได้ซุดแลจากตู้อีโวไปแล้วนะครับน้องๆเพราะว่าในนี้นะครับมันมีแจกบัตรกอลย่อด้วยแล้วก็ไดมอนย่อแล้วก็บัตรเพชรบัตรปืนแล้วก็บัตรอีโวนั่นเองนะครับน้องๆก็คือหลายๆคนนะครับได้บัตรอีโวหรือว่าได้พินเขียวนะครับเนาะก็คือรับกิจกรรมฟรีตรงนี้นะครับแล้วก็ไปสุ่มนะครับแล้วก็ได้พินเขียวนั่นเองนะครับน้องๆหลายๆคนนะครับก็ได้ไปแล้วนะครับแล้วก็เอามาอวดกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะสำหรับใน TikTok นะครับพี่ก็เห็นมาแล้วนะครับน้องๆแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องๆก็คือสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือถ้าไม่ได้สัตว์เลี้ยงตรงกล่องนะครับน้องๆก็คือสามารถเอาโคเคนนะครับมาแลกตรงนี้ได้นะครับน้องๆก็คือแบบว่ามันจะเป็นโคเคนใบแบบนี้นะครับน้องๆก็คือเป็นใบไม้แบบนี้นะครับแล้วก็เอามาแลกตรงนี้ได้นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็มีให้เราเลือกด้วยนะครับเนาะมันมีสกินทองแล้วก็สกินสีแดงนั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเนาะในนี้ก็มีหลากหลายมากมายนั่นเองนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้ก็อย่าลืมเข้ามาสุ่มมาเล่นกันได้นะครับน้องๆก็คือตู้สุ่มนะครับในลัคกี้รอยัลนั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็ถ้าอยากแลกนะครับมาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับน้องๆก็เข้ามาหน้ากิจกรรมแล้วก็มาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะ
แล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับน้องๆก็คือกิจกรรมมาสเตอร์ตัวนี้นะครับน้องก็คือมีสกินอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับน้องๆก็เป็นสกินไฟตัวนี้นั่นเองนะครับน้องก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆก็คือคล้ายๆกับลูกซองไฟหรือว่าคัตนาไฟนั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็ในนี้นะครับน้องๆก็คือมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับก็คือแบบว่ามีชุดเยอะแยะมากมายนั่นเองนะครับน้องไม่ใช่ว่ามีแต่มาสเตอร์นั่นเองนะครับน้องๆก็คือในนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายด้วยนะครับที่เกี่ยวกับไฟนะครับน้องๆพี่นะครับก็ไปดูมาแล้วนะครับน้องก็คือมีชุดนี้ด้วยนะครับน้องก็คือชุดเก่าเอากลับมาขายใหม่นะครับน้องก็คือชุดตัวนี้นะครับเคยเอามาขายแล้วนะครับน้องก็มีชุดตัวนี้ด้วยนะครับน้องก็คือเป็นกางเกงไฟเนาะแล้วก็เป็นเสื้อลายไฟนะครับน้องเป็นแค่ลายนะครับเนาะก็ไม่ได้มีออร่าอะไรทั้งนั้นนะครับน้องเป็นแค่ลายเฉยๆนะครับน้องก็ถือว่าสวยอยู่นะครับน้องแล้วก็ในนี้นะครับน้องก็มีเยอะแยะมากมายด้วยนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่เล่นตัวละครผู้หญิงก็มีเหมือนกันนะครับน้องก็คือมีชุดผู้หญิงด้วยนะครับชุดผู้หญิงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับใครที่เล่นตัวละครผู้หญิงนั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าหลายๆนะครับน้องก็คือหลายๆคนหลายๆกิจกรรมนะครับก็ต้องได้สายเพชรนะครับช่วงนี้นะครับถ้าอยากได้เพชรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับน้องเพราะว่าคนที่อยากได้เพชรนะครับพี่ก็จะแจกเพชรให้นั่นเองนะครับแต่อย่าลืมคอมเมนต์นั่นเองนะครับน้องแล้วก็ในกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็มีเยอะแยะมากมายด้วยนะครับมีไอบอลมีกล่องสุ่มอะไรเยอะแยะมากมายเนาะก็มาเลือกสุ่มได้มาเลือกแลกได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกแฟชั่นนึงนะครับน้องก็คือสำหรับแฟชั่นนะครับยังไม่หมดเท่านี้เนาะก็ยังเหลืออีกแฟชั่นนึงนะครับแฟชั่นตัวนี้นะครับน้องก็ได้เข้ามานานพอสมควรแล้วนะครับและหลายคนก็ยังไม่รู้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่ขออธิบายสักนิดนึงก่อนนะครับน้องเพราะว่าแฟชั่นตัวนี้นะครับน้องก็คือสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมเข้าไปสุ่มนะครับน้องในตู้เนาะก็คือในตู้ลัคกี้นะครับแล้วก็มาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับตู้ตัวนี้นะครับน้องก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะก็มีชุดผู้หญิงด้วยมีชุดผู้ชายด้วยแล้วก็มีของเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มาถึงแล้วนะครับน้องตอนที่พี่จะแจกโค้ดนั่นเองนะครับเนาะสำหรับโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับน้องสำหรับกิจกรรมก็ได้รายงานไปหมดแล้วนะครับเนาะแล้วก็มาแจกโค้ดกันดีกว่านะครับน้องโค้ดตัวนี้นะครับก็เอาไปใส่กันได้เลยนะครับก็ใส่ได้ยกเซิร์ฟนะครับน้องในนี้นะครับก็มีสกินพื้นในเคมังกรสกาชมพูแล้วก็เอ็มแปดก็ยังมีนั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้ก็อย่าลืมเอาไปใส่กันได้นะครับน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับหนึ่งไอดีใส่ได้หนึ่งครั้งนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ไม่ต้องมาบอกพี่นะครับว่าให้พี่มันใส่ไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้นะครับก็คือกรอกตามที่พี่ใส่เลยนะครับแล้วก็ใส่ตามที่พี่ใส่เลยนะครับน้องๆแล้วก็หลายๆคนนะครับมาบอกพี่ว่าพี่ของไม่เข้าอย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็คือของมันจะไม่เข้าตรงข้อความนะครับน้องๆก็คือของมันจะเข้าตรงแต่งตัวนั่นเองนะครับน้องๆสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้ของนะครับก็เข้าไปตรงแต่งตัวนะครับมันจะเป็นกล่องนั่นเองนะครับน้องๆก็คือเป็นกล่องปืนนั่นเองนะครับน้องในนั่งนะครับก็มีหลากหลายมากมายสกินปืนนะครับน้องๆก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับก็รวมสกินปืนเลยนะครับน้องๆก็ถือว่าหลายๆคนนะครับยังไม่รู้นั่นเองนะครับน้องๆก็คือพี่บอกเป็นแนวทางให้น้องสำหรับน้องๆคนไหนที่ว่าของไม่เข้าอย่างนู้นอย่างนี้นะครับน้องๆก็คือใส่โค้ดแล้วก็เข้าไปตรงแต่งตัวได้เลยนะครับน้องๆกล่องมันจะเข้าในตรงแต่งตัวนั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับน้องๆก็คือกิจกรรมก็ได้หมดเท่านี้แล้วนะครับน้องสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับหรือว่าอยากให้พี่ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็บอกพี่ได้นั่นเองนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ทำให้เนาะเพราะว่าช่วงนี้นะครับพี่ก็เบื่อแจกโค้ดแล้วนะครับน้องๆก็คือวันไหนที่พี่อยากแจกโค้ดแบบว่า1อาทิตย์พี่แจกโค้ด 2-3 ครั้งนะครับน้องๆพี่ก็รู้สึกเบื่อแล้วนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่มีไอเดียนะครับน้องๆก็บอกพี่ได้นะครับว่าทำอันนี้ให้ดูหน่อยแล้วก็ทำอันนี้ให้ดูหน่อยนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ทำให้ดูให้นะครับเนาะแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับมีแบบว่าอยากได้อะไรก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับเนาะเพราะว่าอันไหนที่พี่แจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้นั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับน้องๆก็คือใครที่ดูคลิปพี่มาถึงจุดนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับว่าดูคลิปพี่จบนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่าพี่แจกของให้นะครับพี่ก็จะแจกให้คนที่ดูคลิปพี่จบนั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็ยังเหลือกิจกรรมนึงนะครับน้องๆก็คือจันทร์ถึงศุกร์นะครับสามารถโหวตได้ตามใจเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้อะไรก็สามารถโหวตได้ตามใจนะครับน้องๆแล้วก็วันเสาร์นะครับกับวันอาทิตย์ไปโหวตกันอีกทีนึงนะครับน้องๆก็คือวันเสาร์จะเป็นหมายเลข1กับหมายเลข2นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็วันอาทิตย์ตอน 7:00 นนะครับก็รอรับของได้เลยนะครับสำหรับ FC ใหม่ก็ยังไม่รู้นะครับน้องๆก็โหวตได้เลยนะครับน้องๆจะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับสิ่งที่น้องๆอยากได้นั่นเองนะครับเนาะแต่ต้องอันที่แบบว่าแต่ต้องเป็นที่มันแจกได้ด้วยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้ของอะไรก็บอกพี่ด้วยนะครับเนาะแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะไปเลื่อนอ่านคอมเมนต์นะครับเนาะอันไหนมันน่าสนใจเดี๋ยวพี่จะเอาไปวันเสาร์นั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ได้มาแจกของด้วยมาแจกโค้ดด้วยแล้วก็ได้รายงานกิจกรรมไปแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ชอบไม่ชอบก็
คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับแล้วก็พี่ขอไลค์คลิปนี้นะครับน้องๆสัก 1,000 ไลค์ละกันเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับพี่ก็ขอให้น้องๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปเลยนะครับน้องๆที่สำคัญไปกดแล้วนะครับกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับน้องๆก็คือคนกดซับน้อยมากแล้วก็คนดูคลิปน้อยมากนะครับน้องก็คือดูคลิปพี่หน่อยนะครับน้องๆแล้วพี่จะแจกของให้หนักๆนะครับถ้ามีคลิปหรือว่าถ้ามีคนดูถึง 15,000 คนดูนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทำการแจกของให้หนักๆเลยนะครับเนาะก็เข้ามาช่วยกันนะครับน้องๆก็คือช่วยกันดูคลิปกันด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องๆพี่ก็มาแจกของให้น้องๆแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้อะไรก็บอกพี่ได้นั่นเองนะครับน้องๆสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับน้องๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะบ๊ายบาย